สวัสดีครับเทสก่อนส่งนะครับกับเจ้าแคนนอนตัวนี้เป็นรหัส990นะครับแคนนอน2หรือ3ไม่รู้ผมจำไม่ได้ตัวนี้หลักๆเลยมาในอาการม่านชัตเตอร์เสียนะครับก็คือม่านชัตเตอร์มันทะลุแล้วจำเป็นต้องเปลี่ยนม่านชัตเตอร์นะเนี่ยมันเสื่อมหมดแล้วนะครับนี่นะเนี่ยมันเป็นคือส่วนประกอบของมันเนี่ยวัสดุมันเนี่ยก็คือเป็นผ้ากับยางนะแล้วมันมียางบางส่วนเนี่ยที่มันเสื่อมสภาพแล้วมันก็จะเป็นเหนียวเหนียวก็ตัวนี้มันทะลุนะครับจริงๆชัตเตอร์ก็ยังกลไกก็ยังทำงานอยู่วิธีเช็คก็คือนี่นะเห็นไหมมันจะมีแสงลอดออกมานิดๆหน่อยๆชิ้นนี้ยังไม่เท่าไหร่เดี๋ยวให้ดูชิ้นอื่นชิ้นนี้ก็ไม่เท่าไหร่แต่ชิ้นเนี้ยเห็นไหมชิ้นเนี้ยลอกเป็นแผงเลยคือตัวยางเนี่ยมันหลุดออกมานะครับเนี่ยมองอย่างเงี้ยมันก็เหมือนไม่ทะลุนะถ้าส่องแสงย้อนมาเนี่ยจะเห็นเลยแล้วทีนี้หลังจากเปลี่ยนม่านชัตเตอร์ไปแล้วเนี่ยทางที่ดีเนี่ยเวลาเช็คเนี่ยเช็คระหว่างม่านนะระหว่างกลางตรงนี้นะครับตรงที่มันเหลื่อมกันเนี่ยลองเอาไฟส่องดูว่ามันรั่วออกมาหรือเปล่าคือถ้าติดตั้งไม่ดีเนี่ยแสงมันจะรั่วออกมาตรงขอบนี้อันนี้มันไม่รั่วออกมาเนาะอ่ะทีนี้มาให้ดูสภาพม่านอันนี้ให้ดูสภาพม่านชัตเตอร์นะครับส่วนนี้มันเป็นส่วนของผ้านะตรงนี้เป็นยางทีนี้ผมมาเทสตัวชัตเตอร์ให้ดูแล้วกันอันนี้ก็เป็นบอดี้มันเฉยๆนะครับเวลาเทสให้ลูกค้าดูผมจะถอดเจ้าตัวบอดี้มันออกมาอย่างนี้นะมันเหมือนกับยังไม่เสร็จนะครับแต่จริงแล้วมันเสร็จแล้วเหลือแค่ประกอบบอดี้ใส่เข้าไปตัวสปีดชัตเตอร์เนี่ยผมจะเทสตั้งแต่ B เลยแล้วกัน B ยันพันเลยตัวนี้ตั้งม่านไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับม่านชัตเตอร์ผมอาจจะไม่ได้เทสให้ดูในวิดีโอนะแต่ผมจะส่งรูปภาพให้ลูกค้าดูนะครับว่าสปีดพันเนี่ยมันเปิดพันประมาณพันที่ผมเทสดูมันเปิดประมาณ900ถึง 1,100 พันเป๊ะก็มีเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูทีนี้มาเทสสปีดชัตเตอร์ B นี่คือสปีดชัตเตอร์ B ต่อมาเป็น25พวกสปีดต่ำๆเนี่ยผมเทสให้ดูแบบนี้ไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องประกอบกับตัวบอดี้แต่ตรงยืนยันว่าตรงสปีด1ก็เปิดสปีด T ก็เปิดนะครับต่อมาเป็น25จริงๆ25ก็ต้องประกอบนะต้องประกอบบอดี้แต่คือมันก็ยังใกล้เคียงอยู่อันนี้คือ25เดี๋ยวเอาไฟส่องให้ดูด้วยดีกว่าต่อไปเป็น40นะครับฟีชัตเตอร์40กับ30คล้ายๆกันอันนี้ดีกว่าต่อมาเป็นสปีดชัตเตอร์60และสปีดชัตเตอร์100ทีนะครับ100ต่อมาเป็น200อีกทีมือผมไปโดนเมื่อกี้200ต่อมาเป็น500พวกสปีดสูงๆตัววิดีโออาจจะจับภาพไม่ทันนะครับเพราะว่าเป็นปัญหาของเฟรมเรทนะแล้วก็เป็นปัญหาเรื่องสปีดชัตเตอร์ของในวิดีโอด้วยนะครับตัวนี้ผมใช้โทรศัพท์ถ่ายนะมันอาจจะ
มันอาจจะไม่เหมือนกล้องพวกกล้องวิดีโอนะครับนี่500 500ทีต่อไป 1,000 1,000ดูในนี้เหมือนจะมันเหมือนว่ามันจะเปิดไม่เต็มนะแต่ถ้าลูกค้าไปเทสแบบผมเนี่ยมองด้วยตาเปล่าเนี่ยส่องขึ้นฟ้าก็ได้ก็จะเห็นนะครับว่ามันเปิดเต็มและอีกอย่างผมก็เทสกับเครื่องวัดสปีดนะฮะตัวนี้เปิด 1,000 บางตัวที่ยังไม่ได้ CLA ระบบเนี่ยมันจะเปิดถ้าเกิดมาวัดเนี่ยมันจะเปิดประมาณ500นะปิด 1,000 นี่ผมแจ้งจากที่จากประสบการณ์ที่เคยทำมานะต่อมาเทสส่วนอื่นๆตรงนี้จะมีชิ้นส่วนที่หายไปนะครับมันจะเป็นแหวนครอบตัวเนี้ยไม่มีมาส่วนตัวรีโหลดฟิล์มกับตอนนี้รีโหลดฟิล์มกับไม่ได้นะถ้ารีโหลดฟิล์มกับเลื่อนปุ๊บมันก็จะโหลดเทสให้ดูระบบนะครับว่ามันทำงานจะได้ QC ไปด้วย ต่อมาเป็นตัวเจ้าตัวนับฟิล์มแล้วกันตัวนับฟิล์มผมจะตั้งไว้ที่0และขึ้นชัตเตอร์เอาใหม่ตะกี้มันติดตรงรีโหลดนะครับตั้งไว้ที่0นี่นะ0ปุ๊บเห็นมั้ยมันก็จะขึ้น1ผมจะเทสไปประมาณถึง5นะครับน่าจะนับผิดอ่ะเนี่ยถึง5แล้ว6 7 8 9 10เห็นไหมตรง10พอดีส่วนพวกเรื่องวิวไฟเดอร์เนี่ยก็ล้างทำความสะอาดไปให้แล้วนะครับเดี๋ยวจะเช็ดให้ทีตอนนี้มีรอยคราบนิ้วมือตัวชัตเตอร์ทำงานตามปกติและม่านใหม่มากๆเปลี่ยนไปให้แล้ว อื่นๆก็คงจะไม่มีอะไรละนะครับส่วนสปีดชัตเตอร์ต่ำๆเนี่ย1 ถึง 10หรือเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจเนี่ยนะสปีดชัตเตอร์1ถึง20ถึง8เนี่ย1ถึง8กับ T เนี่ยผมไม่เทสแล้วกันเพราะว่ามันต้องประกอบตัวบอดี้ให้เสร็จก่อนนะครับจะเทสแค่นี้แหละหรือถ้าลูกค้าอยากจะดูเนี่ยผมจะถ่ายวิดีโอสั้นๆสำหรับสปีด T ถึง8ให้ดูนะครับถ้าลูกค้าต้องการนะส่วนวิดีโอนี้ผมขอจบไว้แค่นี้แล้วกันขอบคุณครับ